สวัสดีจ้ามื้อนี้มาพบพ่อกับบ้านไร่โฮมฮักคือเก่าเด้อจ้ามื้อนี้สิมาเก็บผักติ่วนี่จ้าผักติ่วต้นนี้เป็นผักติ่วที่ปลูกไว้เด้อค่ะบ่แม่นผักติ่วเกิดเองตามธรรมชาติเนาะซื้อเบี้ยเข้ามาปลูกไว้แต่ก่อนนี่หน้าเพิ่นเฮ็ดงะหน้าอยู่ทงนี่แม่นบ่พอซื้อมาปลูกไว้ให้ซื้อมาปลูก3ต้นค่ะเหลือรอดมาอยู่ต้นนึงเนาะนี่ตอนนี้ใหญ่ท่วมหัวแล้วนะคะสูงประมาณ3เมตรกว่าๆเกือบ4เมตรเด้อจ้ะพี่น้องนี่ผักติ่วยอดอ่อนๆงามๆต้นนี้สิเป็นยอดก้อนหมู่เด้อค่ะเพราะว่าเฮาหดน้ำเนาะใบเพิ่นโลนก้อนหมู่เพิ่นก็แตกยอดแตกดอกก้อนหมู่ปีนี้ค่ะเพิ่งเริ่มเป็นดอกนะคะนี่เป็นดอกปีแรกดอกเพิ่นก็สิบ่ค่อยหลายเด้อจ้ะเด้อผักติ่วเนาะจ้าบ้านเฮาเพิ่นก็สิเอาไว้ถ้ากินกับป่นกับลาบกับก้อยอีหยังจังซี่ล่ะค่ะบางคนก็สิเอาไปใส่ต้มส้มต้มอีหยังจังซี่เนาะกินกับป่นก็แซ่บค่ะมันสิออกแบบว่าถ้าใครเคยกินมันก็สิออกเป็นเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวๆฝาดๆผสมกันแต่ว่ารสส้มมันสิหลายกว่าเด้อจ้ามื้อนี้ก็ได้ลาบเป็ดมาเนาะค่ะหน้าเพิ่นเฮ็ดลาบเป็ดจ้าเพิ่นก็เลยเอามาส่งให้อยู่หน้าอีกทงนึงเด้อจ้าเมื่อนี้เฮามาหน้าอีกทงนึงตะวากะอยู่ใกล้ๆกันครับผักติ่วคุยกับตำบักถั่วกับลาบเป็ดผักติ่วยอดงามๆอ่อนอวยสวยยอดขาวผักติ่วสิเป็นผักติ่วส้มนะคะถ้ายอดแดงนี่สิเป็นผักติ่วแบบออกฝาดๆแน่ก็ลองกินเมืองเนาะค่ะมันเป็นผักดั้งเดิมธรรมศาสตร์ของเขตอีสานเฮาที่เคยมีอยู่ไผบ่ลองกะไผบ่เคยลองก็ลองกินเมืองจ้ากินกับข้าวปุ้นก็แซ่บเด้ค่ะกินกับข้าวปุ้นกับอันมีกะทิแซ่บแซ่บจ้า